หลังจากเกิดเหตุการณ์ชายตกท่อร้อยสายไฟที่บริเวณปากซอยลาดพร้าว49ลงไปเสียชีวิตนะคะทีมข่าวก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจค่ะว่าในถนนเส้นลาดพร้าวแห่งนี้นะคะมีจุดไหนที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับคนเดินเท้าหรือคนสัญจรหรือเปล่ากระทั่งห่างจากจุดเกิดเหตุค่ะมาประมาณ4กิโลเมตรบริเวณปากซอยลาดพร้าว87ค่ะก็จะเห็นนะคะว่ามี1จุดค่ะที่สุ่มเสี่ยงเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นนะคะตรงนี้ค่ะฝาท่อค่ะไม่มีฝาท่อปิดมีเพียงการนำแผ่นซีเมนต์มาวางพาดไว้ซึ่งจากการสอบถามวินจักรยานยนต์นะคะที่อยู่บริเวณปากซอยลาดพร้าว87แห่งนี้ก็ให้ข้อมูลค่ะว่าก็มีบางครั้งที่ช่วงที่การจราจรไม่หนาแน่นประชาชนก็อาศัยในช่วงนั้นในการวิ่งข้ามสัญจรจุดนี้ค่ะตรงนี้มีคนข้ามบ่อยไหมพี่ก็ไม่บ่อยนะครับนานตอนเช้าส่วนมากตอนเช้าครับแต่ก็มีคนข้ามมีครับเป็นบ่อไฟเอาไฟฟ้าลงท่อครับลงใต้ดินครับแล้วทำไมมันก็ไม่ได้ไกลจากตะลอยนะแต่ก็มีคนข้ามใช่ไหมครับมีครับแต่ก็จะนานทีนึงนะแบบช่วงรถว่างๆนี่เขาก็ข้ามแบบที่น้ำมันรถมอเตอร์ไซค์หมดเขาก็ข้ามวิ่งไปซื้อน้ำมันช่วงเช้ามันก็รถจะไม่ติดอย่างนี้ครับแสดงว่าเขาก็จะอาศัยช่วงที่ไม่ค่อยมีรถข้ามกันใช่ใช่ใช่ยังยังครับยังครับยังครับตรงไหนนะคะพี่บ่อนั่นเลยใช่ไหมคะครับผมนี่เป็นเพียงจุดหนึ่งที่ทีมข่าวพบว่ามีลักษณะบริเวณปากท่อไม่มีฝาปิดมีเพียงการนำแผ่นปูนซีเมนต์มาวางคาดไว้นะคะเมื่อไปสังเกตใกล้ๆก็พบว่าท่อนี้มีความคาดการณ์ว่าความลึกไม่น้อยกว่า10เมตรและด้านล่างมืดสนิทค่ะสำหรับข้อมูลนะคะพบว่าท่อตรงบริเวณจุดนี้เป็นบ่อพักและท่อร้อยสายไฟของโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่มีระยะทางรวม 31.6 กิโลเมตรโดยจุดนี้อยู่ในเฟสแรกของการก่อสร้างค่ะที่อยู่ในช่วงถนนลาดพร้าวถึงถนนศรีนครินทร์รวมระยะทางประมาณ15กิโลเมตรที่จะมีกำหนดการแล้วเสร็จภายในปีนี้